ผมก็อีก30นาทีสัญญาณเสียงจากธรรมสถานกัลยาณสอนใน ค่ำคืนของวันที่30สิงหาคม2563มาเราจะผ่าตัดกระพี้ครับน้องมาเราจะนำพี้นำน้องในเรื่องของสุขภาพไม่ได้จะดีขึ้นเลยอนุโมทนาในกำลังจิตกำลังใจความห่วงใยความห่วงหาอาทรจากญาติธรรมจากพี่จากน้องเพื่อนสุขทุกคนในหลายส่วนที่อยากจะเว้าน้ำพี่น้ำน้องอยากจะพูดคุยในส่วนของการอนุโมทนาบุญก็มีหลายคนหลายท่านเมื่อคืนได้จำพอจอจงไปในส่วนของที่สื่อสมุดปากกาดินสอแจกเล็กหน่อยนักเรียนผู้เพิ่นบ่มีขาดแคลนอีหลีบ่มีอีหลีแต่ส่งปัจจัยไปเพิ่นจัดการให้กับหลายท่านทั้งกลุ่มสวผู้สูงวัยการไฟฟ้าเนี่ยพี่น้องทั้งกรุงเทพกรุงไทยพี่น้องทั้งนครปฐมเนี่ยพี่น้องทั้งมุกดาหารเนี่ยแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่นโอนปัจจัยมารวมในเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าไฟฟ้าโยมนูแดงค่าละมาทั้งคุณทั้งบรรทัดอาสมัครโอนปัจจัยมาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนั่นทั้งโยมสุริพรปุรณะอุดมเพิ่นมาเยี่ยมยามถามข่าวได้ยินข่าวว่าบ่สบายแต่ว่าก็บ่เห็นในช่วงนึงนั้นบ่ได้ออกจากกุฏิออกจากห้องก็ถือโอกาสนั้นเก็บตัวไปนั่งเบิ่งจิตเบิ่งใจเจ้าของไปนั่งเบิ่งถาดเบิ่งคันเบิ่งความเจ็บความป่วยไปนั่งนั่งเบิ่งคือมันถูกมันทรมานกว่านี้เฮาสิไหวบ่เปลี่ยนเพียงซ้ำนี่แต่ว่าการในอานิสงส์ของการเจริญอานาปานสติก็ได้เห็นผลเห็นผลของมันขึ้นในช่วง ที่ขึ้นไปผ่าเป็นชีพแม่ขาวขึ้นไปจาริกทั้งหลังผู้ลังกานี่จะกลับลงมาเกิดอุบัติเหตุขาหักหลังจากที่ขาหักแล้วก็ถามว่ามีความเจ็บความปวดบ่ก็มีแต่ว่าจะเป็นด้วยอานิสงส์ผลบุญที่นำผ้าแม่ชีแม่ขาวพระคุณเจ้าได้เจริญสติภาวนาสวดมนต์ไหว้พระก็คงจะเป็นบุญในส่วนนั้นมันก็พอที่จะทนได้สามารถที่จะย่างลงมาจากลังผู้ลังกาเป็นระยะทางประมาณ5กิโลพูนจากพระธาตุหลวงปู่บังของพระธาตุอัฐิหลวงปู่เสาอยู่ทั้งลังผู้ลังกาย่างลงมาทั้งวัดพระธาตุผู้ลังกาก็สามารถที่จะนำผ้าสังขารร่างกายที่มันบ่สมบูรณ์ลงมาได้แต่ว่าถ้ามันเจ็บไข้ได้ป่วยในสภาพร่างกายลึกๆเข้าไปความเป็นอยู่ก็เลยนั่งเบิ่งจิตเบิ่งใจเนี่ยหลายคนเพิ่นกลับมาเยี่ยมยามถามข่าวเพิ่นก็มานั่งเฝ้านั่งถามก็บ่เห็นออกมาก็ต้องขออภัยในส่วนนั้นจะว่ามาเว้ากับแม่ชีแม่ขาวว่าชีวิตของเฮาเป็นไปเพื่อดำเนินชีวิตไปเพื่อที่จะถึงจุดสิ้นสุดแม้เราจะเหตุยังอยู่กับตามมือหนึ่งมันต้องถึงที่สิ้นสุดของตามธรรม
ธรรมชาติมันจัดสรรมาจังสันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้เราจะดำเนินชีวิตเป็นเศรษฐีอย่าจกวันนี้พกสุดท้ายก็ต้องจากไปแม้เราจะเฮ็ดยังก็ตามค่าขายได้เงินได้คำเดือนละแสนละหลั่นสุดท้ายก็ต้องจากไปแต่การที่เฮามีชีวิตอยู่สาระสำคัญว่าศีลธรรมเฮาได้บำเพ็ญเพียรเฮาได้เฮ็ดได้สร้างสำใดอันนี้ฝากให้พี่ให้น้องไปคิดเด้อเมื่อนี้คันเฮาเจ็บไข้ได้ป่วยซ้ำนี่ถ้าเฮายังห้องโอดโอยนั่งเจริญสติภาวนาครึ่งชั่วโมง10นาที20นาทีเฮายังทนบ่ได้ลำในมือหนึ่งที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยไปหลายกว่านี้เฮ็ดจังได๋เฮาจะทนได้เมื่อนี้เฮายังสามารถที่จะเลือกในสิ่งที่เฮาจะเฮ็ดได้เลือกในสิ่งที่เราจะสรรสร้างได้เรายังสามารถที่จะสั่งสมบุญญาบารมีได้ถ้าบางคนบอกว่าอยู่เฮือนอยู่ซ่านบ่มีเวลาได้เจริญสติภาวนาบ่มีเวลาได้ประพฤติปฏิบัติธรรมมันบ่แม่นดอกเบิ่งจิตเบิ่งใจซ่อมเบิ่งเจ้าของที่ละมันเครียดบ่มันสั่งคนบ่มันอิจฉาริษยาคนบ่มันหน่อยใจบ่ถ้าลมเรานั่นเกิดขึ้นมามีสติเฝ้ากำกับเบิ่งลมเด้ถ้าเฮาเบิ่งลมเบิ่งจิตเบิ่งใจเจ้าของศีลกับธรรมมันก็เต็มเปี่ยมอยู่ในตัวสติที่เฮาพิจารณาอยู่เนื่องๆมันลมเบิ่งเข้าไปครับมันเย็นมันสงบมันระงับมันสามารถที่จะดับทุกข์ได้ฉะนั้นแล้วเวลาเกิดปัญหาเกิดอีหยังขึ้นมาเด้อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามให้พยายามเบิ่งเจ้าของคักๆเบิ่งลมซ่อมเบิ่งลมซ่อมจนมันเห็นลมจุดที่มันเข้ามันออกอยู่ปลายจมูกนั้นลมเข้าเย็นลมออกอุ่นเย็นไปตลอดบ่ได้เสียเงินเสียคำสื่อพ่อบาทนอนอยู่เฮือนอยู่ซ่านก็หันใจอยู่ตัวก็มีสติเบิ่งที่ล่ะนอนอยู่เฮือนอยู่ซ่านกันก่อนจะหลับจะนอนก็เบิ่งลมเจ้าของที่ล่ะมีสติอย่าไปบอกว่าบ่มีเวลาปฏิบัติหลายพระนอนเบิ่งลมก็ได้คันว่าเอาลูกเอาหลานก็บ่ได้เอาจนเบิ่งมือเบิ่งเว้นเขาหลับเขานอนเฮาก็เจริญสติภาวนาเรียกว่านอนลงไปเมื่อค่ำไว้ท้องเจ้าของเบิ่งท้องมันเคลื่อนเบิ่งสติจับยุนให้จิตของเฮามันไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ได้กับให้ได้กับลมเบิ่งจังสันเด้อต้องเข้าใจชีวิตเจ้าของนำได้เยอะๆตัวเจ้าของหลายไม่ใหญ่นี่ส่วนมากจะตัวเจ้าของอายุหลายเขามากก็ยังบ่คิดว่าจะฟ้องสิเฒ่าถ้าลางเทื่อในมือหนึ่งอาจจะบ่เคยคิดเลยว่าจะฟ้องจะพัดพลากจากเฮือนจากสั่นจากลูกจากหลานในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ไป3ศพแล้วนะไปร่วมงานเราทำมาไปเยี่ยมยามถามข่าว3ศพคันบุคคลเหล่านั้นเขาก็บ่เคยคิดคือกันอาจจะคิดอยู่แต่ว่าก็เป็นเวลาที่หน่อยนิดเวลาที่คิดว่ามื้อนึงเขาจะต้องผ่านจากไปเขาอาจจะบ่ได้คิดแบบลึกซึ้งละเอียดนะฉะนั้นท่านผู้เป็นผู้มีศีลมีธรรมผู้มีปัญญาเบื้องต้นท่านต้องมีสติดิ่งลงไปเบิ่งลมเบิ่งคักๆประคับประคองมันดีๆเฮ็ดมันคักๆขันย่านตายแล้วเฝ้าเฮ็ดขันเฮ็ดคักๆแล้วขันมันจะตายมื้อใดก็ขอให้ตายแซ่บๆตายแบบผู้เห็นศีลเห็นธรรมเด้ออย่าอันนี้คือมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างการเจริญสติภาวนามันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นการให้อาหารใจอาหารกายกินมื้อนึงคืนนึงมันก็ขับถ่ายออกมาขออภัยในยุ่งมันหลาย
ไรยุ่งนั่นกินเข้าไปได้มื้อหนึ่งคืนหนึ่งมันก็ขับถ่ายออกมาแต่ว่าอาหารทางใจธรรมะพรศีลพรถ้าเราได้รับสัมผัสเข้าไปในจิตในใจมันอยู่ถึงตลอดชีวิตเพื่อจะส่งผลหอดพบต่อๆไปอีกขณะที่เฮาเห็นลมหายใจเขาลมหายใจออกนั่นน่ะความชัดเจนที่มันเกิดขึ้นหรือธรรมะพรมันจะระงับได้ความโลภความโกรธความโลภมันเบาบางลงไปมันจะลืมความทุกข์ความยากความลำบากหาลังเดือมเฮาลืมเข้าเฮายังไปคิดในสิ่งที่มันบ่ได้เกิดประโยชน์เกิดสาระนะโดยส่วนมากคนที่เขาเจ้าดินล้นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเอียงก็แล้วแต่เขาบ่ได้มีความสุขเลยความสุขที่แท้จริงคือการบ่ได้แอบอิงในอารมณ์ใดๆเลยนี่คือสุขของพระพุทธเจ้านะสุขที่สุขอิริสุขคือความสงบนัตติสันติปรังสุขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีถ้าความสงบเข้าไปมันจะบ่มีคำว่าดีใจมีคำว่าพอใจมันจะบ่มีคำว่าเสียใจมันเป็นสุขที่ตัดซึ่งความอยากความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งมวลในสภาวะอารมณ์เรานั้นฉะนั้นแหละจิตใดก็ตามที่เราเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับลมเห็นเขาไปเรื่อยๆเห็นเขาไปเรื่อยๆแต่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันดับวูบลงไปเรื่องมันจะเปลี่ยนไปจังได้ก็ตามไหลขึ้นทั้งกระมอมปุ่นวืด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 ขึ้นเย็นขณะที่มันระงับลงไปแม้แต่เราจะคลายออกมาจากอารมณ์เรานั้นแต่ว่าจิตของเรามันรู้สึกว่ามันจะนิ่งมันจะบ่ค่อยปรุงแต่งมันอารมณ์ใดๆที่มากระทบที่เป็นอารมณ์ที่บางครั้งอารมณ์ที่มันเป็นปกติธรรมดาที่เฮาได้ยินแล้วจิตของเฮามันต้องคลอยตามถ้าเฮาสามารถที่จะกำหนดลมดิ่งลงไปในลักษณะนั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ที่สุดไปสลัดลมออกไปอารมณ์หยาบๆที่มันมากระทบนะมันบ่ได้มีผลต่อจิตต่อใจเลยนั่นคือความสุขอย่างแท้จริงบ่ได้อยากไปเครียดไปคืนไปคมให้เขาเลยฉะนั้นแล้วการที่เราจะสร้างอาภรณ์เข้ามาทางจิตทางใจก็คือการเจริญสติภาวนาเฮ็ดคักๆเด้อผู้อยู่เงื่อนก็เฮ็ดคักๆฝากไว้นะพระญาติโยมมาถูดพระญาติโยมวิบัติทางข่าวหัวก็งอผิวก็แห้งเขียวก็ลดหูก็ตึงตาก็ฟังเข้าไปแล้วเด้ยังสิตัวเจ้าของอยู่บ่ว่าสิบ่ล้มบ่ตายว่าจะบ่พัดผ่านจากล่างยังจะไปยินดีพอใจในสิ่งที่มันบ่ได้เกิดประโยชน์สาระคุณค่าอีหยังเลยบางครั้งนะฉะนั้นแล้วเฮามีชีวิตมีความเป็นมนุษย์นี่ยิ้มเข้าไปจะเจริญสติภาวนาเข้าไปขอให้มีความสุขที่สุดในโลกนี้สมบัติที่สุดของคนในโลกคือมนุษย์สมบัติแต่บางครั้งมันอาจจะมีวิบากที่เขาเคยส่งผลตกละกรรมลำบากบางครั้งมันอาจจะเป็นกรรมแต่เขาก็บ่ได้ไปถึงที่จะไปอดเข่าสามหมื่นสี่หมื่นไปนั่นโมเมนต์ที่จะไปพร้อมแห่งแรงหน่อยมันก็พ่อมีได้อยู่ได้กินอยู่บางครั้งบางที่อาหารข้าเจ้าจานละหมื่นละแสนก็บ่ซ้ำปนปะทู่เขาดอกคุณค่าทางอาหารบ่ซ้ำกับขัวไข่เฮาดอกบ่ซ้ำกับปิ่งปูปิ่งปลาเฮาดอกเด้อฉะนั้นแล้วคันเฮาไปคิดพะวงหน่อยใจในชีวิตได้หลายสิ่งหลายๆอย่างมันก็บ่สามารถที่จะสร้างกุศลที่มันยิ่งๆขึ้นไปกว่านั้นอีกเด้อมันมีบุญเอามาต่อบุญเฮามีอยู่แล้วได้เกิดเป็นคนนี่นั่นถือว่าบุญคักๆย่ามพอถามกันได้ตัวบุญสี่ใส่เจ้าของนั่นแหละตัวบุญอันใดตัวบาปสี่ใส่หมูม้าเป็ดไก่ง้อควายสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละตัวบาปสี่บอกเลยนะมันสามารถที่จะแบ่งได้เกิดในโลกอันเดียวกันเป็นอย่างไรคือบ่คือเห็นบ่โดยผลของกรรมโดยวิบากของกรรมฉะนั้นแล้ว
ให้พี่น้องเฮาได้ตระหนักได้พิจารณาให้ธรรมะเข้าสู่จิตสู่ใจได้หลายอย่าเป็นผู้มีศีลให้มันมีศีลอยู่ในจิตในใจแสดงออกมาด้วยกิริยาอาการวาจาทางกายให้มันงดงามเดิมมันบ่ได้ขึ้นอยู่น้ำผ้าเหลืองผ้าขาวผ้าหยังดอกคนจะมีศีลเนี่ยห้ามก็ใส่ผ้าเหลืองก็ดีผ้าขาวก็ดีถ้าคำบอกว่าจะออกมาบ่หนาฟังเป็นไปเพื่อการไปทำลายความรู้สึกผู้อื่นหรือว่าไปเฮ็ดให้ผู้อื่นเดือดร้อนมันก็บ่แม่นศีลเลยมันบ่งามถ้าแล้วคนคันจะว่าคันจะเอาผ้าหนองมาเปรียบใส่สุดโกโก้งามงามใส่สุดเท่ๆแต่ว่ามิจฉาชีพก็บ่อึดห่าลังเถื่อใส่สูตรผูกเนกไทใส่สูตรผูกเนกไทก็สามารถที่จะโกงที่จะกินได้หรือแม้แต่ที่บุคคลที่ว่าเป็นอาจจะเป็นตัวแทนของกลุ่มคนบุคคลหรือจังใดก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะหักหลังทรยศอีหยังก็ได้ต่อหมู่ต่อคณะต่อเพื่อนต่อฝูงต่อกลุ่มคนเหล่านั้นฉะนั้นแล้วมันบ่มีเครื่องอีหยังที่จะไปยืนยันว่าที่จะเป็นผู้มีศีลนอกจากว่าศีลาภรณ์ที่มันประดับอยู่ในจิตในใจของเฮาธรรมาภรณ์ที่มันประดับอยู่ในจิตในใจของเฮาถ้าธรรมเข้าไปสู่จิตสู่ใจมันสิฮู้ความเฮาจะเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตโดยธรรมชาติของเฮาความกตัญญูกตเวทีตามมาทันทีเลยจะฮู้คุณชาติคุณแผ่นดินคันคนมีความกตัญญูกตเวทีนี่บาทนึงก็บ่กล้าที่จะไปโกงเงินแผ่นดินนี่นะข้อรับฉันทรยศประชาชนบ่กล้าเฮ็ดนะบ่ว่าไผก็ตามอันนี้เว้าเป็นในองค์รวมในองค์กรใดในหม่องใดก็ดีที่เป็นข่าวเป็นข่าวถ้ามีความกตัญญูกตเวทีระลึกนึกถึงคุณของแผ่นดินคุณของประเทศชาติบ้านเมืองเฮาบ่สามารถที่จะทรยศได้คือเฮามีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อต่อแม่บ่สามารถที่จะไปโกงได้บ่สามารถที่จะไปทรยศได้บ่สามารถที่จะไปเค้นขาได้นั่นคือธรรมาพรที่อยู่ในจิตในใจเลยแต่ถ้าอาพรภายนอกมันจะแต่งจังได๋ก็ได้มีเงินล้านเงินแสนใส่แหวนอันละ100ล้านพันล้านก็ได้ใส่อีหยังอันละก็รู้ว่าเท่าไรก็ได้นะแต่ก็บ่สามารถที่จะยับยั้งก็บ่สามารถที่จะเฮ็ดให้เป็นบุคคลผู้งดงามได้พอการแสดงออกบางครั้งเป็นไปโดยบ่มีศีลมีธรรมเลยเด้อฉะนั้นแล้วพยายามปลูกศีลปลูกธรรมปลูกจิตปลูกภาวนาให้คักๆอย่าประมาทว่าจะฟ้องเสียเฒ่าจะแก่อยู่100ปี1000ปีอย่าประมาทว่ามันจะบ่ลงเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อย่าประมาทว่าจะบ่พัดพรากจากลาให้พิจารณาเบิ่งว่าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของเฮาก็บ่สามารถที่จะอยู่ได้ถึง100กว่าปี200ปีทุกคน80 90ปีนี่ยกมือโบกมือลา70กว่าปีที่ไปงานศพมานี่70กว่าปี80ปี3ศพที่ผ่านมาคือตายฉะนั้นแล้วแม่ใหญ่พ่อใหญ่ที่รับฟังก็ดีบ่ได้รับฟังก็ดีที่อาจจะมาฟังทีหลังหรือจังใดก็ดีให้เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์เอาบุญเก่าเฮาไปต่อเอาบุญใหม่ซะเฮ็ดเอาซะสิ่งที่เฮาได้เฮ็ดได้สร้างไว้นั่นก็ส่งไปให้มันเป็นมรดกทางโลกมรดกทางธรรมก็ฝังเข้าไปในจิตในใจของเฮานี่ล่ะขอแค่จิตใจของเฮามีสติตื่นรู้เด้ออันให้พิจารณานี่คือการตอบปัญหาที่พี่น้องได้ถามมาทุกๆปัญหานั่นล่ะถ้าเฮามีสติมีภาวนาย่ามันเครียดขึ้นมาเบิ่งลมย่ามันหน่อยใจขึ้นมานั่งเบิ่งลมยืนเบิ่งลมย่างเบิ่งลมย่ามันอิจฉาริษยาเบิ่งลมย่ามันบ่พอโอ้บ่พอใจเบิ่งลมย่ามันจังได๋คักๆนั่งเบิ่งลมแล้วท่านจะรู้เองว่าอารมณ์เหล่านั้นมันเกิดได้มันก็ดับได้จิตที่ท่านสงบกับจิตที่ท่านวุ่นวายกับจิตดวงเดียวกันนั่นแหละจิตที่ท่านเครียดท่านขมจิตที่ท่าน
ันวุ่นวายจิตที่ท่านโลภอยากได้ของผู้อื่นมันก็จิตดวงเดียวกันนั่นแหละที่เวลาเข้าไปเฮ็ดบุญมีความปีติยินดีมีความรู้สึกอุ่นอยู่ในใจน้ำตาไหลก็จิตดวงเดียวกันนั่นแหละแต่บางครั้งมันไปรับรู้อารมณ์เหล่านั้นโดยที่เฮาบ่เคยไปห้ามไปปรามมันไว้โดยที่เฮาบ่เคยหักมุมของจิตให้มันเข้ามาอยู่ในกุศลธรรมเฮาบ่เคยไปยับยั้งมันบ่มีมันบ่มีกำลังที่จะไปอันนั้นไปฝึกถ้ายิ่งเฮาตามใจเจ้าของดูๆเฮ็ดหยังก็ตามคิดหยังมาได้ตามใจเจ้าของคิดหยังมาได้ตามใจเจ้าของและเตรียมจิตเตรียมใจไว้ว่ามือนึงเฮาบ่สามารถที่จะยับยั้งเจ้าของไว้ได้เพราะจิตมันเคยสัมผัสกับอารมณ์เหล่านั้นกิเลสตัณหาเหล่านั้นมันจนมันเกิดความเคยชินมันหยังแล้วถ้ามันเกิดอารมณ์เขามาคักสติจะไปยับยั้งมันบ่มีบางครั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆก็อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นแล้วมันจะทุกข์ยากลำบากจังได้ก็ตามมีปัญหาจังได้ก็ตามเด้อมีปัญหาจังได้ก็ตามค่อยเข้าเบิ่งลมพอไว้อย่าเฝ้าเสือได้เบิ่งไปสักก่อนมื้อนึง30นาที40นาทีหรือเบิ่งจนจะคล้องรับเบิ่งไปเรื่อยๆถ้าเฮ็ดจนมันรวบลงเลยมันจะเป็นตัวตอบคำถามเลยทั้งเบิดเลยเนี่ยอาตมาเป็นการตอบคำถามทุกคำถามที่ถามมาเพื่อให้เบิ่งลมเข้าไปคักๆเดี๋ยวเฮาจะรู้เองกำหนดจดจ่อต่อเนื่องกำหนดย่ำลงไปเพ่งลงไปอันนี้คือต้นลมกลางลมปลายลมนี่ลมออกเด้อนี่กำลังอุ่นๆออกมาจนปลายจมูกหูจ่อย่ำลงไปย่ำลงไปโฟกัสลงไปคักๆเพ่งลงไปพระพุทธเจ้ามันใส่เข้ามาอารัมมณูปริชฌานเพ่งในอารมณ์ลักขณูปริชฌานเพ่งลักเพ่งในลักษณะที่มันเกิดขึ้นทุกลักษณะนี่คือจดจ่อแล้วก็เฮ็ดให้มันต่อเนื่องบ่แม่นว่าเฮ็ดอีกมื้อนี้บ่แม่นอีกว่าพุ่นได้อีกเดือนหน้าปีหน้าจังเฮ็ดบ่แม่นเฮ็ดให้มันต่อเนื่องมีโอกาสในเวลาคือเบิ่งลมนั่นแหละคือการเจริญภาวนาไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนนั่งรถไปน้ำพีน้ำหนองน้ำลูกน้ำลานกับเบิ่งลมไปน้ำนั่งเศร้ามีแห้งเบิ่งลมเจ้าของคล้ายๆคือเวลาไปทุดงนั่นแหละหอนมองพักนั่งเบิ่งลมเจ้าของมันก็เย็นตัวละเด้อคนจะงามได้ก็ศีลาพรธรรมาพรนั่นแหละคนจะดีได้ผู้เหมือนมันก็บ่อยากไปวิเคราะห์วิจารณ์อีหยังกันหลายเนาะขอแค่ว่าเฮาบ่ต้องไปใส่ใจขอแค่เฮาดีก็พอเด้อก็อนุโมทนานำผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังก็อนุโมทนาท่านแม่ชีแม่ขาวพระคุณเจ้าเจริญสติภาวนามาคงจะเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมงก็คงจะสมควรแก่เวลาอาจจะมียุ่งแน่มีเหียงแน่ก็ดีมันบ่กัดเฮาตายมันยังได้หันใจต่อไปก็เพิ่มต่อไปอนุโมทนาน้ำพีน้ำหนองสู่ๆผู้คนมื้อนี้เพิ่นก็ได้บริจาคใหม่มาเพื่อจะเฮ็ดตู้ในศาลาก็ได้ไปเอาไปให้ข้าเจ้าเฮ็ดไปรับน้ำเพิ่นหน่อยข้าเจ้าเฮ็ดแล้วก็ได้หลายส่วนทั้งญาติโยมนั่นทางสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีเพิ่นก็มารวมนั่งเพิ่นว่าสื่อปูนโยมแก้วทางสุพรรณเพิ่นว่าสื่อปูนน้ำแน่เพราะว่าคันนี้อันใดก็เฮ็ดเดี๋ยวนี้ก็เฮ็ดทางน้ำแน่ที่ทางไว้ถ้าเดินจงกรมในช่วงบุญกฐินก็คอยเทไปตามเหตุตามปัจจัยก็บ่ได้ไปแจ้งข่าวบอกบุญนี่หรอกหาเทโยมเพิ่นหูเพิ่นก็รวมมานำหาลังเดียวเพิ่นโอนเข้ามาบ่รู้ว่าเพิ่นโอนซั่นโอนเข้ามาในบัญชีธรรมสถานก็ขออนุโมทนานำในส่วนนั้นผู้ที่บ่ได้แจ้งข่าวแจ้งสื่อไปก็จะเครียดได้เฮ็ดไว้แล้วมันฟังแล้วเข้าไปในจิตในใจแล้วก็จะเครียดเด้อแล้วก็พี่น้องทั้งร้อยเอ็ดยะโสเฮาผู้ใกล้วันที่6งานหลวงพ่อไล่หลวงพ่อสันติผู้ใดมีเวลาก็ไปรวมน้ำเพิ่นรวมน้ำเพิ่นวันที่6ย่ำมื้อเช้าอยู่วัดดอนประดิษฐารามพระอาจารย์สันติสันติธัมโมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่เคย
ร่วมงานอยู่นำกันธรรมสถานกับเพิ่นนั่นแหละเป็นความคิดของเพิ่นมาเริ่มเฮ็ดเริ่มสร้างบ่หลังจากนั้นอาตมาก็ได้มาเริ่มสานต่อให้เราเป็นผู้วางกำหนดกฎเกณฑ์ก็ไปร่วมน้ำเพิ่นแล้วก็ในช่วงวันที่4 5 6เด้อส่งข่าวไปพี่น้องทั้งอุบลอำนาจทั้งพุ่นละทั้งไกลทั้งไกลทั้งไกลไกลศรีสะเกษท่านพระอาจารย์ลาวีจารุธรรมโมเยี่ยมยามถามข่าววัดป่าโน่นพุทธลมอาตมาก็ไปทุกปีทุกปีขั้นปีนี้บ่ตายก็สิไปขั้นมันสภาพสังขารร่างกายมันใดก็สิไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องพุ่นทั้งเยี่ยมครูบาอาจารย์ทางวัดป่าโน่นกุลลมเด้อเชิญชวนพี่น้องวันเสาร์อาทิตย์หน้าที่จะฮอด4 5 6วัดป่าโน่นกุลลมเยี่ยมยามถามข่าวงานวัดป่าโน่นกุลลมในช่วงกระถิ่นนี่ก็อาจจะบ่ค่อยได้อยู่อาจจะบ่ค่อยได้อันนั้นบ่ได้ค่อยได้เห็นกันเดินทางเมื่อยคันน้องได้เพราะละใดเพราะเว้นใดก็จะตามเหตุตามปัจจัยตามสุขภาพในส่วนที่โยมเพิ่นมารวมเฮ็ดฝ่าน้ำกะสำเร็จไปประมาณ 60-70% เป็นในเพิ่นในส่วนที่เป็นกระเบื้องในส่วนที่เป็นกระเบื้องก็แจ้งข่าวไปทางสุพรรณบุรีทางคณะญาติของอาจารย์พุทธศรีสมบูรณ์ก็ติดต่อช่างไว้ประมาณเดือนหน้าเวลาเป็นเจ้าภาพปลูกกระเบื้องแต่ก็ในส่วนหนึ่งก็ไปซื้อกระเบื้องไว้ทั้งค่าสร้างค่ายังแล้วคำนวณเบื้องแล้วก็อาจจะได้หาปูนเพิ่มทรายเพิ่มแต่นี่ก็ญาติโยมก็มีทยอยเข้ามาทั้งในบ้านแน่เพิ่นมารวมนั่นแน่เพิ่นให้นั่งเวลา6ปี7ปีแล้วเฮ็ดมาอยู่นี่ก็จะเฮ็ดให้มันแล้วมันทั่วก็ขออนุโมทนานำเด้อนำทุกภาคทุกส่วนผู้มาเฮ็ดการเฮ็ดงานในธรรมสถานเนี่ยตัดโยมผู้ที่มาคนดินคนใส่อนุโมทนาอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุคนเด้อมันเงียบๆก็ขอเจริญธรรม